ชีวิตติดพอวันนี้เจขอแจกสูตรเมนูอาหารสิงคโปร์เมนูที่เจจะทำในวันนี้ก็คือปีกไก่ทอดกะปิหรือฮาชองไก่นั่นเองอ่ะหลายคนคงคิดว่าอาหารสิงคโปร์เนี่ยจะมีแค่ชิลลี่แคบหรือว่าข้าวมันไก่ใช่ไหมล่ะแต่ความจริงแล้วสิงคโปร์เขายังมีอาหารอร่อยอีกเยอะเลยนะคะอย่างอาหารซือชาที่มาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนที่แปลว่าผัดและทอดนั่นเองแล้วที่เจมาแจกสูตรในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูเด็ดของอาหารซือชาที่ต้องสั่งค่ะงั้นอย่ารอช้ามาเตรียมวัตถุดิบแล้วไปทำตามเจกันเลยนำปีกไก่ใส่ลงภาชนะตามด้วยเกลือแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้ทั่วทุกชิ้นเลยจากนั้นก็เบิดน้ำเปล่าใส่แล้วล้างทำความสะอาดกันสักหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็เทน้ำออกนำขึ้นให้ปีกไก่เนี่ยเสด็จน้ำนะมาขั้นตอนการหมักไก่กันเลยนำไก่ใส่ภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายพริกไทยน้ำมันงาเหล้าจีนกะปิแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเอาให้เข้าเนื้อเลยนะหมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงจากนั้นเมื่อปีกไก่ได้ที่ก็นำใส่ในแป้งทอดกรอบค่ะแล้วคลุกเคล้าแป้งและปีกไก่เนี่ยเอาให้แป้งติดปีกไก่ทุกชิ้นเลยคลุกไปเรื่อยๆจนได้ที่จากนั้นก็ตั้งกระทะเทน้ำมันค่ะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่ปีกไก่ทอดลงไปขณะที่ทอดก็ใช้ไฟกลางนะแล้วคนให้ปีกไก่เนี่ยไม่ติดกระทะค่ะทอดไปเรื่อยๆเอาให้ปีกไก่เนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองและมีความกรอบเลยทอดไว้ประมาณ 15-20 นาทีเมื่อปีกไก่เริ่มสุกได้ที่ก็นำขึ้นให้ปีกไก่เสด็จน้ำมันค่ะเจบอกได้เลยว่าน่าทานมากกลิ่นก็หอมหอมเห็นแล้วหิวเลยล่ะค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูปีกไก่ทอดกะปิแบบสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์แบบอาหารซือชาที่คนสิงคโปร์เองก็ไม่พลาดค่ะไก่ทอดร้อนๆกรอบนอกนุ่มในรสชาติกลมกล่อมหอมกะปิมากแค่เห็นก็ยั่วน้ำลายเจ๊เลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญหาทานได้ทั่วไปตามร้านอาหารท้องถิ่นราคาก็ไม่แพงหรือตามสูตรอาหารฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ทั่วสิงคโปร์เลยก็ได้นะใครที่ได้ไปสิงคโปร์เนี่ยบอกได้เลยว่าต้องไปทานแบบต้นตำรับให้ได้เลยนะคะอย่างที่ร้านเอ็นจายอิทติ้งเฮาส์ย่านจารานเบซาจัดว่าเด็ดเลยล่ะค่ะราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดมีทั้งเมนูปีกไก่ทอดที่แจกสูตรกันไปแต่กาปีหุ่นฮกเกี้ยนหมี่ก็มีและยังมีเมนูอีกมากมายรอให้ชิมที่สิงคโปร์วันนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ